มีคนบอกว่ากรรมไม่ไปไหนจนกว่าหมดสิ้นสวัสดีครับลูกเป็นไงมาไงวันนี้ถึงมาถึงที่นี่ได้มีอะไรท่าทางมีปัญหาแม่ยังจำได้ไหมแมวที่ผมโพสต์ใน IG นั้นแมวนั้นชื่อออร่าผมเจอเขาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเก็บมาแล้วแต่ช่วงนี้ออร่ามันดูแปลกแปลกยังไงเอาล่ะถ้าไม่กินไม่ร้องเลยบางครั้งก็หายไปไหนไม่รู้ผมพาเข้าไปหาหมอแต่หมอบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรปกติดีผมฝันอะไรร้ายๆแปลกๆมากเมื่อเลี้ยงเข้ามานั้นไม่นอนทั้งหลายคืนเลยแม่บอกผมสิผมจะทำยังไงต่อไม่เป็นไรหรอกลูกใจเย็นๆแม่จะหาทางแก้ไขใหเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รู้เป็นอะไรผมเห็นแต่แมวเคยคือทำผิดอะไรไหมสงสัยแมวนี้มีวิญญาณเข้าสิงผมเคยฆ่าแมวตัวหนึ่งเพราะวันนั้นเพื่อนผมหลอกผมโถ่แล้วหลอกทำไมผมครองสติอะไรไม่ได้อารมณ์เสียแล้วโกรธมากผมก็ใส่ข้าวอยู่ในเครื่องซักผ้าเถอะแมวนี่
จุดนะเอาละอย่าทำเขาเลยเขาผิดไปแล้วอย่าสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งกันและกันเลยยกโทษให้เขาเถอะ